ายกรัฐมนตรีชะหน่วยงานรัฐบกพร่องไม่แจ้งเตือนประชาชนน้ำท่วมพัทลุงสั่งเร่งช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจวกหน่วยงานรัฐบกพร่องไม่แจ้งเตือนประชาชนรับมือน้ำท่วมพัทลุงสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งอพยพช่วยเหลือเยียวยาเมื่อวันที่26มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังติดตามสถานการณ์ฝนถล่มและอุทกภัยฉับพลันสืบเนื่องจากเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดต่อและสะสมเป็นเวลา3วันโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัดอำเภอศรีนครินทร์ทำให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักลงจากภูเขาบรรทัดอย่างรุนแรงไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วทำให้ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้รวมถึงปิดกั้นการจราจรไม่สามารถผ่านได้และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการสับกำลังพลเรือนทหารและเจ้าพนักงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีอพยพประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมทั้งการอพยพเด็กนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยออกจากโรงเรียนไปพำนักในที่ปลอดภัยหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวนายเศรษฐาระบุว่าเข้าใจดีว่าเป็นสถานการณ์ทางธรรมชาติแต่ปัญหาที่ได้สั่งการไว้เรื่องการแจ้งเตือนเหตุให้เตรียมรับมือสถานการณ์ยังบกพร่องไร้การแจ้งเตือนทั้งที่มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันจึงขอให้หน่วยงานเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าพนักงานปกครองให้บูรณาการงานเพื่อป้องกันเหตุและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมานายเศรษฐาระบุต่อว่าและให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการดูแลช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ทั้งที่พักพิงของนักเรียนและประชาชนอาหารยารักษาโรคและของใช้จำเป็นรวมไปถึงการเยียวยาซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาให้กลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็วตำรวจซ้อนแผนจับศรีสุวรรณคาบ้านพักย่านปทุมธานีข่มขู่รีดเงินอธิบดีกรมการข้าว3ล้านตำรวจซ้อนแผนจับศรีสุวรรณคาบ้านพักย่านปทุมธานีข่มขู่รีดเงินอธิบดีกรมการข้าว3ล้านแลกไม่ยื่นเรื่องร้องเรียนเจ๋งดอกจิกพร้อมอดีตผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาติโดนด้วยเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่26มกราคม67พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกอพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการปปปนำกำลังเจ้าหน้าที่บกปปปสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปทและปปชนำโดยพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้อำนวยการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ2นำหมายคนเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายจำนวน3จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อจับกุมตัวผู้ต้องหาขบวนการนักเคลื่อนไหวหรือนักร้องเรียนข่มขู่เรียกเงินเจ้าหน้าที่รัฐแลกกับการไม่ร้องเรียนหรือกลั่นแกล้งให้ถูกตรวจสอบสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวว่าถูกนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินหรือนักเคลื่อนไหวชื่อดังพร้อมด้วยนายเยาวฤทธิ์ชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติและเป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีพร้อมมนสพิโมนัฐฐาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติร่วมกันข่มขู่เรียกเงิน3ล้านบาทก่อนจะเจรจาต่อรองเหลือเพียง 1.5 ล้านบาทเพื่อแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวโดยอ้างว่าพบข้อพิรุธที่ส่อไปในทางทุจริตแต่ด้วยความที่นายณัฐกิจ
มั่นใจว่าที่ผ่านมาตนเองนั้นบริหารงานหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ได้เป็นไปอย่างที่ถูกผู้ต้องหาทั้ง3รายกล่าวอ้างเพื่อข่มขู่จึงมองว่าการถูกกระทำเช่นนี้ไม่เป็นธรรมแก่ตนเองแต่ด้วยความที่เกรงว่าหากถูกร้องเรียนโจมตีบ่อยครั้งเท่าจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงยอมจ่ายเงินให้ครั้งแรกก่อนเป็นจำนวน 1.4 แสนบาทก่อนแอบถ่ายคลิปวิดีโอตอนส่งมอบเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนบก.ป.ป.ป.ก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับนายศรีสุวรรณและนางสาวพิโมนัฐาในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดพร้อมออกหมายจับนายยวริศในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อนวางแผนให้ผู้เสียหายทำการนัดหมายส่งมอบเงินงวดต่อมาอีก 500,000 บาทไปส่งมอบให้จึงซ้อนแผนเข้าจับกุมโดยเป้าหมายสำคัญจุดแรกเป็นบ้านพักม.9ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านพฤกษา17ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านพักของนายศรีสุวรรณหลังจากผู้เสียหายส่งคนนำเงิน 500,000 บาทไปส่งมอบให้กับภรรยาของนายศรีสุวรรณกระทั่งเมื่อเห็นว่ามีการหยิบซองเงินเข้าไปภายในบ้านจริงจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุมระหว่างนั้นนายศรีสุวรรณเกิดไหวตัวพยายามวิ่งนำซองเงินไปโยนทิ้งบริเวณข้างบ้านเจ้าหน้าที่จึงวิ่งไล่ติดตามไปตรวจยึดกลับคืนมาได้ก่อนแสดงหมายจับให้เจ้าตัวรับทราบจากนั้นจึงทำการควบคุมตัวพร้อมพาตรวจค้นภายในบ้านพักเพื่อค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมทางคดีนอกจากนี้ยังเตรียมเชิญตัวภรรยาของนายศรีสุวรรณไปทําการสอบปากคำเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดด้วยหรือไม่ภายหลังการจับกุมตัวนายศรีสุวรรณได้ไม่นานด้านนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์มายังพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกอเพื่อประสานติดต่อจะพานายยวริศหรือเจ๋งดอกจิกกับนางสาวพิโมนัฐาจิรพุทธิภาคผู้ต้องหาอีก2รายเข้ามอบตัวซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจานัดหมายสถานที่รับส่งมอบตัวเบื้องต้นคาดว่าทั้งสองจะเข้ามอบตัวที่สน.นางเลิ้งซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะมีการแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายหลังภารกิจเสร็จสิ้น ชนน่านสั่งปลัดสท.ตามเคสโรงพยาบาลรักษาคนไข้ผิดจนพิการลั่นให้ความเป็นธรรมหมอชนน่านสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามเคสโรงพยาบาลรักษาคนไข้ผิดจนพิการยันพร้อมให้ความเป็นธรรมทั้งผู้เสียหายและฝ่ายผู้ให้บริการวันที่26มกราคม2567นางสาวตรีชดาศรีทาดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองกล่าวถึงกรณีนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมด้วยผู้ป่วยและลูกสาวเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุแม่ผู้ร้องป่วยเป็นไข้ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและต่อมาเส้นเลือดสมองแตกจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนั้นตามหนังสือร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายน2563โดยนางสาวธันวารินภักดีบุตรสาวได้พานางบุษกรแตงอ่อนผู้เป็นมารดาไปรับการรักษาด้วยอาการไข้อาเจียนที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแต่แพทย์แนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทของผู้ป่วยวันที่14มิถุนายน2563จึงพาไปโรงพยาบาลบางใหญ่โดยมีอาการไข้อาเจียนปวดศีรษะแขนขาอ่อนแรงต้องนั่งรถเข็นผู้ป่วยซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าน่าจะเป็นนิ่วตามที่แพทย์ของศูนย์การแพทยศาสตร์วินิจฉัยไว้และส่งตรวจเอ็กซเรย์ช่องท้องแต่ไม่พบความผิดปกติจึงให้นอนรักษาไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกเพื่อหาสาเหตุอื่นจนวันที่18มิถุนายน2563ผู้ป่วยหมดสติต้องส่งต่อโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและแพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตกได้ทำการผ่าตัดและนอนรักษาไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกประมาณ2เดือนก่อนแพทย์จะให้กลับไปดูแลอาการต่อที่บ้านโดยผู้ป่วยลุกนั่งเดินไม่ได้ต้องเจาะคอและให้อาหารทางสายยางจึงต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปตามมาตรฐานและขอให้มีการช่วยเหลือเยียวยานางสาวตรีชดากล่าวว่าก่อนหน้านี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการชดเชยเยียวยาและมีการเยียวยาตามสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อผู้เสียหายมีการร้องเรียนการบริการอีกครั้งจึงสั่งการให้ผู้บริหารในพื้นที่ทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งสองแห่งที่ให้การดูแลผู้ป่วยได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานโดยด่วนเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมทั้งกับผู้เสียหายและฝ่ายผู้ให้บริการภายหลังที่ได้รับหนังสือร้องเรียนนายแพทย์ชนน่านไม่ได้นิ่งนอนใจได้ลงนามสั่งการให้นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายที่รับผิดชอบส่งรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นและตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างเป็นธรรมที่สุดนางสาวตรีชดากล่าว